วัสดีทุกคนนะคะอันยองเยอรบุนวันนี้นะคะพีจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนชมกันนะคะแล้วก็จะมาเมามอยกันด้วยว่าไปเรียนแต่งหน้ามาหมดไปเป็นแสนแสนเนี่ยได้อะไรมาบ้างมีสติทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นไหมแล้วควรเรียนหรือเปล่าหรือเรียนยังไงนะคะนี้ก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาแต่งหน้ากันแล้วก็จะมาเมามอยกันถึงการเรียนแต่งหน้าของพีนะคะที่ออฟเซสมากๆแล้วก็เรียนเยอะมากๆจนตอนนี้ต้องพักก่อนเพราะว่าหมดไปเยอะค่ะใครที่รอคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์รอกันไว้เลยแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะก็จะต้องฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนคือการเตรียมผิวมันเป็นเรียกได้ว่าคีย์ของการแต่งหน้าของทุกอาร์ติสต์เลยนะสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเขาจะเตรียมผิวให้ผิวเราอะฉ่ำก่อนแล้วก็เย็นก่อนฉีดไปค่ะสเปรย์น้ำแรกนะคะอันนี้ของ Skin Noxy 4D Hyaluron Booster Spray ค่ะฉีดแบบฉีดเยอะๆฉ่ำๆนี่คือการฉีดสเปรย์น้ำแร่ที่ถูกต้องที่เราต้องการให้สเปรย์มันอยู่บนหน้าเรานะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าฟูมกระจายในอากาศแล้วก็ตกลงไปบนพื้นแล้วก็ไม่ถึงหน้าสุดๆไปเลยจ้ะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ห้ามข้ามห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการใช้ลิปบาล์มนะคะหรือว่าลิปทรีทเมนต์อะไรก็ได้โบกปากไปเลยมันจะทำให้การทาลิปของเราสวยเป๊ะฉ่ำจึ้งแน่นอนพี่จะทาเผื่อช่วงปากขอบด้วยนะคะทุกช่างแต่งหน้าใช้ไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์เป็นสิ่งที่มันช่วยแก้เรื่องเท็กเจอร์ผิวได้แต่พีทเป็นคนที่เท็กเจอร์ผิวแย่ไปแล้วนะคะคือพังไปแล้วก็คือแก้ยากมากเราก็จะใช้ตัวไพรเมอร์ช่วยในการที่จะซ่อมตรงแบบฉาบลงไปเคลือบลงไปก่อนอะไรเงี้ยให้มันมีความเนียนขึ้นนะคะนี่จะใช้เป็นของ Tatcha The Liquid Silky Canvas นะคะกดให้มีน้ำหนักให้รู้สึกว่ามันกำลังลงไปที่รูขุมขนของเราแต่ก็ไม่ต้องไปถึงขอบหน้ามากนะคะใครที่มีปัญหาก็เอาเฉพาะแค่ตรงที่มีปัญหาเท่านั้นก็พอเราจะปาดตามแนวรูขุมขนนะคะจืดออกไปอย่างนี้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 แล้วก็บรรเลงค่ะตบไปค่ะเบาๆไพรเมอร์แล้วอะไรเบสนะคะแต่วันนี้พี่จะไม่ได้ใช้เบสเพราะว่าเราอยากจะสกิปไปมันอาจจะขั้นตอนเยอะวุ่นวายมากบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้แต่ถ้าใครมีปัญหาต้องการ correct อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ correct ได้เลยอย่างช่างไทยเนี่ยจะชอบ correct หน้าก่อนจะชอบลงเบสก่อนแต่ช่างเกาหลีก็คือจะลงรองพื้นไปก่อนค่อยๆแก้ไปทีละจุดค่อยๆซ่อมไปทีละเล็กทีละน้อยแปลงเนี่ยก็คือมีตั้งแต่แบบว่าใหญ่ยันเล็กแบบเล็กไม้จิ้มฟันได้จะดีมากว่าเดี๋ยวเราจะลงคอร์เรคเตอร์กันนิดนึงก่อนแล้วกันเพราะว่าใต้ตาก็มีความคล้ำแล้วก็จะลงตามเส้นความคล้ำนะทุกคนคอร์เรคเตอร์วันนี้จะใช้ของ NARS นะคะตัวนี้ชื่อว่า Radiant Creamy Color Corrector ค่ะนี่เขาจะมาหน้าตาแบบนี้ลงไปแบบนี้บางคนก็ใช้แปรงบางคนก็ใช้ฟองน้ำนะคะเราจะใช้ฟองน้ำอันนี้ฟองน้ำพีชนะทุกคนน้องเลมอนนุ่มนิ่มเด้งดึงอันนี้ไม่ชุบน้ำนะคะพีชจะใช้แบบไม่ชุบน้ำลงไปก่อนแมตต์กว่าแล้วก็แน่นกว่าหูแบบนี้นะคะลงเหมือนแรงนะแต่ไม่แรงเลยตอนไปเรียนอ่ะช่างก็จะแบบสอนให้ลงคือทุกคนจะลงแบบเหมือนแรงแต่จริงๆมันเป็นแค่ไลท์ทัชแล้วก็รีบเอาออกมันเป็นความเร็วแต่เบาผิวเราใกล้สวยแล้วค่ะทุกคนมาตามด้วยงานรองพื้นกันต่อนะคะรองพื้นเราจะใช้ของ Please Filter นะคะเป็นรองพื้นของพีชเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแล้วก็รีวิวแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็ติชมต่างๆมากมายนะคะน้องก็แบบเพิ่งมีอายุได้ประมาณ 5-6 เดือนเองค่ะทุกคนแบรนด์ก็ใหม่มากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วกันเนาะยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ให้ดูกันในแบบที่พีชมิกซ์จริงๆเราก็ไม่ได้พูดว่าช่างไทยทั้งหมดเราไม่ได้เหมารวมนะคะแต่จากที่พีชไปเรียนมาเนี่ยความไทยจะมีความแน่นความแน่นเลยตั้งแต่แรกลงปุ๊บผิวต้องเปลี่ยนลงปุ๊บต้องแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือลงปุ๊บต้องแบบ before after อะไรอย่างเงี้ยช่างไทยก็คือจะแบบปึ้งแล้วก็ตึ้ง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 แล้วแต่ช่างเกาหลีคือจะบางบางตึ้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 งบางบางคือแบบมันมีความแตกต่างในเรื่องของเลเยอร์แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาผสมรองพื้นกันเลยนะคะพี่จะใช้ please filter รองพื้นเบอร์2ผสมกับเบอร์1แล้วเดี๋ยวจะมี concealer เพิ่มมาด้วยใช้ถาดบ้างใช้จานของป้าชาร์ลอตดิฉันหาถาดผสมดิฉันไม่เจอคือไม่ได้ต้องกดเยอะเลยทุกคนเพราะตอนที่เรียนจองแซมมุนอ่ะเขาก็จะใช้รองพื้นที่อยู่ในตลับสี่เหลี่ยมของเขาอะค่ะแล้วก็มันจะมีคอนซีลเลอร์ให้เขาก็จะผสมแบบนั้นตลอดเขาจะผสมคอนซีลเลอร์ตลอดคือพี่จะใช้แปรงอันนี้นะคะซื้อมาแบบดูดีมากมันแบนมากเลยอะทุกคนรู้จัก V zone ใช่ไหม V zone คือจุดที่แบบ
หน้าเราอะค่ะมันมีเนื้อที่หนาที่สุดมันจะมีจุดอันเนี้ยจุดหน้าผากของเราเงี้ยก็คือเนื้อน้อยจุดแก้มเงี้ยจะเนื้อเยอะจะเป็นจุดที่การที่เราลงรองพื้นไปมันก็จะดูไม่หนาจนเกินไปแต่ถ้าสมมติเราลงรองพื้นที่หน้าผากเยอะมันจะดูหนาทันทีเราลงรองพื้นใต้ตาเยอะมันจะดูหนาทันทีหรือว่ากรามเยอะมันจะดูหนาทันทีเพราะว่ามันเป็นจุดที่บางนะคะผิวมันบางแต่ผิวตรงนี้หนาๆอาคางอะไรอย่างเงี้ยลงได้เลยจะไม่รู้สึกว่ามันดูหนาเราก็จะเริ่มลงจากตรงนั้นก่อนนะคะเริ่มลงจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆบิวขึ้นไปเนี่ยจริงๆลงพื้นใช้นิดเดียวเองนะเกี่ยวแบบไปไกลไวเวอร์เราทำทีละข้างแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันนี้แบบไม่ชุบน้ำนะคะของคลีสตบเลยจ้ะแม่พอสอไม่ตบจนหน้าสั่นนะคะตบจนแค่แบบเนี่ยส่วนฝั่งช่างไทย I love makeup นะคะเราก็จะแบบว่าลงเยอะนิดนึงตอนที่พี่เรียนอ่ะเขาให้ลงแบบนี้ไปเลยเว้ยลงไปเลยแล้วก็จะใช้ฟองน้ำแบบชุบน้ำให้ดูว่าชุบน้ำกับไม่ชุบน้ำนะต่างกันยิ่งใหญ่มากอันนี้ไม่ชุบอันนี้ชุบนะคะนุ่มมากนุ่มยืนหนึ่งในปฐพีสีน่ารักที่สุดในโลกฟองน้ำนะคะตบไปเลยค่ะเราจะไม่กดจนมันแบบอ้าวรองพื้นกลายมาเป็นอยู่ที่ฟองน้ำเนี่ยไม่กินเนื้อรองพื้นเลยมึงชอบเสียงมากเลยอะเสร็จเรียบร้อยสังเกตได้ว่าด้านที่ชุบน้ำกับไม่ชุบน้ำจะต่างกันตรงที่ฟินิชจะเห็นได้ว่าด้านที่ไม่ชุบน้ำอะค่ะมันจะแบบแมตต์กว่าด้านที่ชุบน้ำเฮ้ยเป็นประมาณนี้เลยพี่จะแนะนำวิธีอย่างนึงก็คือการขยี้ค่ะเวลาเราจะใช้แปรงใช่ป่ะให้เราขยี้แปรงแบบนี้นะฉันจะขยี้อยู่ให้ละนี่ขยี้ไปเลยนะคะแล้วก็เราจะลงใต้ตานิดนึงกันก่อนเพื่อเป็นการ correct แล้วก็ซ่อมก่อนเราจะแต่งตานะคะก็จะเติมคอนซีลเลอร์มาช่วงใต้คิ้วนิดนึงมันจะช่วยให้แบบว่าดูไบรท์ขึ้นเวลาแต่งตาทุกอย่างมันก็จะเคลียร์ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบเป็นเหมือนพีชคือคิ้วไม่เท่ากันอย่างรุนแรงคิ้วแบบเหมือนโดนสวรรค์แกล้งยังไงก็ไม่รู้ให้เราแบบว่าใช้คอนซีลเลอร์นี่แหละค่ะเก็บความคิ้วความแตกต่างอย่างที่สองนะคะอย่างแรกที่บอกก็คือเรื่องของเลเยอร์ในการลงรองพื้นอย่างที่สองก็คือเรื่องของการลงแป้งคือพี่รู้สึกเลยว่าช่างไทยอ่ะจะเน้นในเรื่องของการแบบอัดแป้งเข้าไปเพื่อให้รองพื้นมันเซ็ตมันแน่นมันอยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าสำหรับเรานะเรากลายเป็นว่าตอนนี้เราชอบการลงแป้งในปริมาณที่บางแล้วก็ใช้บลัชออนแบบฝุ่นที่มีความแบบมันแป้งเนื้อแบบแป้งๆเลยเป็นสไตล์เกาหลีคือเราลงไปแล้วรู้สึกว่ามันแน่นกับผิวมากขึ้นแล้วตัวสีของแบชออนอ่ะมันก็ยังอยู่บนหน้าของเราเพราะมันคือแทนแป้งเลยทุกคนนึกออกปะสเต็ปเรื่องงานผิวอ่ะมันต่างกันแบบค่อนข้างเยอะมากสำหรับ2สัญชาติในการแต่งหน้านะคะทฤษฎีของจองไซมุนที่เราไปเรียนมาก็คือ wet to dry การที่เรามีสิ่งที่เปียกลงไปแล้วการที่เราเติมสิ่งที่แห้งลงไปมันจะทำให้ติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้อันนี้เป็นของ 3CE Style Nanda นะคะพี่ชอบอันนี้มากเลยอ่ะสีมันน่ารักมันมีความแบบว่าพาสเทลเพลๆนิดนึงแล้วก็เหมือนกลบความแบบขอบตาของเราได้หน่อยนึงคือจริงๆพี่เป็นคนที่ไม่ได้แบบว่ามีรอยหรือว่าสีคล้ำใต้แบบบริเวณเปลือกตาเยอะนะคะอันนี้เราจะลงไปแบบสีมันตุ่นอันนี้สีมันตุ่นลูกวันนี้จะแต่งตุ่นๆ นิดนึงขยายตาของเราให้มันแบบเบ่งออกไปอีกนิดนึงนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ได้จากการเรียนกับพี่จูนจบูเบฟนะคะพี่จูนคือแบบทำให้เรากล้าที่จะลงมาถึงดอลลี่อายของเราพี่คนที่ดอลลี่อายใหญ่มากนะทุกคนแล้วมันก็แบบไม่ได้น่ารักแบวๆอ่ะแต่พอเราลงปุ๊บอ่ะมันทำให้การแต่งหน้าเราวันนั้นอ่ะลงเพิ่มชีวิตเปลี่ยนอ่ะคนชอบมากแล้วแบบคนทักมาเยอะมากว่าแต่งอะไรยังไงคือให้ลงมาถึงเนี่ยลงไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ว่าจะเราลงอะไรแค่ไหนยังไงก็ตามนะคะเวลาส่องกระจกให้ส่องแนวตั้งแบบนี้ให้ส่องแบบไม่ใช่แนวตั้งสิแนวตรงเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ดีกว่าคอนแทคเลนส์นะคะของยี่ห้อโคแฟนซีค่ะสวยมากประมาณนี้ตบให้มันตุ่นอมชมพูขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแอบเข้มไปหน่อยขอบตาล่างจะใช้สีประมาณนี้นะคะทุกคนให้มันแบบว่ามีความ
ซอฟต์เพิ่มขึ้นนิดนึงการแต่งตาที่ดีก็คือการแต่งตาที่ถูกใจเราค่ะไม่ว่าเพื่อนจะเขียนอายไลเนอร์วิงใหญ่แค่ไหนหรือจะเขียนเส้นเล็กแค่ไหนจะกิตเตอร์ฟาดแค่ไหนเอาอะไรก็ได้ที่แบบว่าทุกคนสบายใจที่จะแต่งนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนทำก็คือลองและกล้าลงคุณอันนี้บวกกับคุณอันนี้นะคะอ๋อลืมบอกไปอันนี้พาเลทของซุปเปอร์มัมนะคะทุกคนสีน่ารักดีนะคะแต่ว่าเนื้ออาจจะยังไม่ใช่ที่สุดสำหรับวันเดอร์เท่าไหร่แล้วก็เติมช่วงขอบแต่ต้องเบนค่ะเทียบขนตาอันนี้ของสุลาค่ะชอบมากชอบอันดับหนึ่งชอบที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ช่างไทยจะต่างกันตรงที่ว่าเขาจะมีความแบบตั้งที่สุดเท่าที่จะตั้งได้นะคะแต่ว่าช่างเกาหลีก็คือธรรมชาติที่สุดเท่าที่ธรรมชาติได้ขนตาจะต้องงอนแบบฟอนลำไหมพีชจะค่อยๆดัดให้มันงอนแต่ไม่มากอายไลเนอร์วันนี้นะคะจะใช้ตัว Heroin Make Impact Liquid Eyeliner ค่ะนี่ได้มาจากครูออฟนะคะแบบว่าเออมันโทนจริงๆทุกคนแล้วเขียนอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไหลเลยใช่ไหมกิ๊กใช่ค่ะถูกต้องคือไม่ไหลเลยมันจะเขียนยากเพราะมันเป็นลิควิดแล้วก็เป็นผู้กันแบบนี้แต่ถ้าใครเขียนได้ก็คือพี่ว่ามันปังนะแปรงเล็กๆนะคะเล็กๆเรียวๆเลยแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ค่ะพี่จะเติมช่วงสิ่งหนึ่งเลยนะตั้งแต่ไปเรียนแต่งหน้ามาแล้วเราเก่งขึ้นมากๆก็คือเรื่องของการเขียนอายไลเนอร์ทั้งแบบไทยและแบบเกาหลีนะคะคือสนุกมากรู้สึกว่าแบบเป็นการอัพสกิลที่เข้าใจขึ้นเยอะมากอันนี้คือเราเติมหัวตาก่อนคือบางคนอาจจะเขียนหางตาก่อนซึ่งอันนั้นก็ไม่ผิดแล้วแต่ความถนัดเลยแต่นี้เป็นแบบสไตล์ที่พีแบบได้จากการสั่งสมเรียนมาใช่ว่าสั่งสมเรียนมาประสบการณ์อาจจะไม่มีมากแต่ว่าสั่งสมเรียนมามากนะคะเรียนมาเยอะเราก็เขียนอย่างที่บอกว่าเราจะเบิ่งตาดังนั้นเราจะไม่จบตรงนี้เราจะไปจบตรงโน้นนะคะอายไลเนอร์หมางหงอยของเรานะคะมาแล้วค่ะนี่ให้ดูว่าพี่จะแบบไม่ได้จบที่ควรจะจบคือตรงนี้พี่จะไปจบตรงนี้แล้วมันก็จะแบบว่าเบิ่งตาของเราให้กว้างขึ้นจะใช้สีนี้นะคะสองสีนี้ผสมกันเรามีแผลเป็นตรงนี้นะคะมันอาจจะทำให้ดูแบบลึกๆนิดนึงเรามีมิติขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเติมขอบตรงนี้ลงไปด้วยเบิกตัวน้องพิกซี่นะคะ Berry Shadow อันนี้จะเป็นอายแชโดว์แท่งที่เนื้อแห้งๆแต่ว่ามันแบบเอามาลงดอลลี่อายแล้วแบบสวยจึ้งมากนะคะนี่จะลงดอลลี่อายอีกอ่ะเออฮะกิตเตอร์น้องกิตเตอร์ต้องมาแล้วแล้วยังไม่ลงกิตเตอร์แบบที่เป็นเม็ดๆนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก่อนต้องแต่งให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะเติมค่อยเติมนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งตาอีกข้างนึงก่อนค่ะสิ่งที่ยากที่สุดที่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่เรียนแต่งหน้าสไตล์เกาหลีมาแล้วยังทำได้ไม่ดีนะคะก็คือการติดขนตาอันนี้วันนี้ลองติดขนตานะคะจริงๆถ้าแบบไม่ติดขนตาแล้วก็แค่ปัดมาสคาร่าแล้วก็จับช่อนะแต่นี้ลองติดขนตาดูเพราะว่าใช้เวลานานมากแล้วก็เหนื่อยมากคือช่างไทยเนี่ยจะมีการแบบว่าเน้นแพ้เนาะเน้นแบบว่างานขนตากันสัตว์ใหญ่ๆแพ้หรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับงานเกาหลีคือทำยังไงก็ได้ให้ไม่เห็นว่าติดขนตาปลอมแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไปเรียนที่เกาหลีนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องฝึกไว้ก็คือการเหล่าเอ้ยเขาเรียกนะการถอไม้สไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็การติดขนตาแบบเป็นช่อๆเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็คือลองไปหาเรียนลองไปฝึกเรียนกันได้ถ้าจะไปเรียนที่เกาหลีมันเป็นอะไรที่แบบว่าช่างทุกคนจะต้องทำได้มันไม่ใช่คือคนแต่งหน้าทั่วไปทำได้มันคือช่างทุกคนที่ไปเรียนจะต้องมีเบสิกตรงนี้ยากมากจริงๆอันนี้เป็นขนตาที่ซื้อมาของ Cvish นะคะแล้วก็ใน Shopee ราคาไม่แรงค่ะเนี่ยถูกมากเลยอันเนี้ยสไตล์นี้จะติดง่ายกว่านะคะคือพี่จะเริ่มจากหัวแล้วก็หางแล้วก็ค่อยเติมตรงกลางนะคะเพราะถ้าเริ่มจากตรงกลางแล้วจะไปต่อไม่ถูกแล้วรอให้กาวติดขนตาแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาปัดขนตาล่างกันอ่ะขนตาล่างก็จะไม่แบบไม่มียุ่งเยอะแล้วเหนื่อยนะคะน่าจะดีแล้วก็ปัดข้างบนนะตอนเรียนก็คือเสียเวลากับสิ่งนี้แบบสุดๆ
จารย์พูดแบบนี่ก็แค่ทำอย่างนี้เองง่ายมากง่ายตรงไหนวะพยายามจับช่อที่เหลือโอเคตอนนี้ตาเริ่มลอยแล้วนะคะเพราะเรายังไม่ได้เขียนคิ้วกันเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันเลยค่ะเขียนคิ้วนะคะวันนี้อยากได้ความตุ่นๆเทาๆนิดนึงเราเลยกลับมาใช้พาเลตนี้ของ COSLOOK ค่ะเป็นพาเลตเขียนคิ้วที่แบบมีเฉดให้เรามิกซ์ได้ดีมากนะคะพี่จะลองมิกซ์ก่อนว่าประมาณไหนดีคือเราอยากได้แบบน้ำตาลอมเทาๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีแบบไม่ต้องจัดมากพี่จะลงไปก่อนเป็นเบสใช้แป้งแบบนี้จะช่วยให้มันฟูงขึ้นนะคะเขาจะเรียกว่าสมาร์ทบลัชนะคะแล้วก็จะไม่มีขอบคมแต่เราก็ยังอยากได้ทรงอยู่ทุกคนนึกออกปะเราไม่ได้ต้องการเขียนคิ้วแบบว่าตรงหรือเป็นแห้งแบบจริงจังนะคะเราลงให้มันมีความซอฟต์สีมันจะได้แบบดูดิคิ้วมันจะซอฟต์ขึ้นเลยมันทำให้หน้าพีทดูไม่ดุด้วยนะคะตรงหัวนี้ก็จะโปร่งหน่อยประมาณนี้เราอะไม่จำเป็นต้องตรงไม้บรรทัดนะคะคิ้วสามารถโค้งได้คือไม่บางครั้งเราสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นอะไม่จะต้องตามตำรามากมันซอฟต์แล้วมันแบบดีมากใช้สปูลี่นะคะเปรียบดูซิว่ามีตรงไหนที่แบบน้องยังไม่โอเคแต่พี่เป็นคนที่เส้นคิ้วใหญ่แล้วเราเข้าใจคนที่เส้นคิ้วใหญ่มากว่าแต่งเขียนนิดเดียวหน้าดุแบบพร้อมจะไปตบใครแต่จริงๆแล้วเราแบบเราอยากเบาใสอะค่ะจิตใจเราเบาใสเราก็จะเขียนแบบนี้ยังไงก็ได้ให้คิ้วเส้นขนคิ้วนะคะยังเข้มกว่าสีเก็บให้สะอาดเฉยขนคิ้วดูซอฟต์เรียบร้อยนะคะพี่จะปัดมาสคาร่าคิ้วนิดนึงเพื่อให้สีมันแบบซอฟต์ลงอ่ะทุกคนแล้วก็เรียงให้เส้นขนมันเรียงกันนะคะหัวคิ้วก็ยังตั้งได้อยู่แหละแต่ว่ามันแบบมันไม่สามารถตั้งพยานได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะคะตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บงานผิวกันต่อด้วยรองพื้นและคอนซีลเลอร์ที่เราผสมไว้แล้วก็ตีรอบนี้พี่จะใช้ฟองน้ำแบบไม่ต้องชุบน้ำนะคะจะได้เห็นว่าใช้ง่ายจริงๆอะไรเงี้ยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเติมแป้งลงไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราต้องเติมแป้งนิดนึงแต่พี่จะใช้การกดลงไปแบบนี้นะคะทับลงไปแบบนี้เลยน่าจะแบบเนียนแล้วมันจะแน่นขึ้นมากกว่าเราปาดหรือปัดมันจะดูเบลอรูขุมขนด้วยตาโตมากตกใจเราจะมาเหล่าหน้ากันนะคะวันนี้ใช้สิ่งนี้จาก Nuvo ถูกและดีในหลัก10บาทนะคะทุกคนคือราคามันแบบดีมากแล้วก็ใช้ดีเลยนะถึงมันจะฝุ่นๆหน่อยอะพี่จะลงกรอบหน้าก่อนแบบนี้เก็บกรอบหน้าให้หมดเราอยากให้พอเราลงกรอบหน้าเสร็จแล้วอะเราจะรู้เลยว่าตรงไหนที่เราอยากลงเพิ่มให้เริ่มที่กรอบหน้าก่อนนี้นะแค่นี้ก็มิติสวยแล้วอะปากซีดไม่เป็นไรนะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันจะปังขึ้นเองอุ้ยชอบมากเลยค่ะแล้วก็ดังของเรานะคะแต่พี่จะไม่ลงทุกคนจะเห็นเงาตรงนี้ใช่ปะพี่จะขยับเงาอีกนิดนึงเพราะเราต้องการจมูกที่ดูใหญ่แล้วก็ตอนแรกร้านเราอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราขยับออกมาสร้างเส้นหลอกนะคะว่าจมูกแบบจมูกใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงก็คือเป็นคนจมูกสั้นแล้วก็เล็กมากสังเกตนี่แล้วก็จะลงอย่างนี้มิติมันเปลี่ยนไปเยอะเลยทุกคนมันจะแบบมันเชฟจมูกเราได้ดีมากนะคะพี่จะลงคือเราจะไม่ลงแบบแคบๆให้เห็นเป็นเส้นเงาๆเราจะเริ่มจากเข้มข้างนอกเราก็ค่อยให้มันแบบว่าเบลนเข้ามาข้างในแต่ถ้าใครจมูกใหญ่แล้วอยากจะให้มันดูตีบลงก็ได้เช่นกันนะคะก็เขาเรียกขยับเอาตามอัธยาศัยตามความผูกใจแต่ก่อนที่เราทำเรารู้สึกว่าจมูกเรามันดูเล็กลงแต่นี้เราอยากให้จมูกเราดูใหญ่ขึ้นเราชอบแบบนี้เราก็เลยทำแบบนี้ปัดแก้มวันนี้นะคะก็จะใช้ความตุ่นๆ นิดนึงอันนี้ของ Charlotte Tilbury นะคะCheek to cheek, see sex on fire.
เราจะเน้นแบบข้างนอกก่อนปากลงหนอกแก้มนะคะแบบนี้นะคะหน้ามันจะดูเซ็กซี่มีมิติขึ้นวอร์มมากๆสีนี้อาจจะไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้านิวทรัลอะไรอย่างเงี้ยกำลังดีเลยอันนี้ของโรแมนนะคะเบอร์2แล้วก็ยิ้มให้มันเกิดความเบลอให้มันเกิดความกราเดชันนะคะทุกคนก็คือเกลี่ยเขาหน่อยนะจ๊ะละมุนตาแตกใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวลงลิปกันก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเราจะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนนะคะพี่จะใช้เป็นลิปของ For You 2รุ่นใหม่ Touch My Lip เบอร์10นะคะนี้จะมีความชมพูเราแต่งหน้ามา3ชั่วโมงแล้วนะ ลืมลงลิปเพิ่มแล้วเราจะใช้แปรงนะคะค่อยๆเลนน้องเขาออกมาตรงมุมปากเนี่ยค่ะพี่จะไม่ได้แบบทำให้มันเป็นกระจับมากเราจะเบลอช่วงนี้นิดนึงให้มันฟุ้งๆนี่เวลาคนถามเราว่าพี่ใช้ลิปของอะไรแต่งหน้าลุคนี้บางทีมันยากเพราะว่าเราใช้บลัชออนด้วยนะคะเราจะใช้บลัชออนเติมเข้ามานิดนึงสีมันจะได้แบบนัวเข้าด้วยกันแล้วก็เน้นเฉพาะช่วงขอบอ่ะอย่างนี้นะคะกดเลยลิปอันนี้จะใช้เป็นของจองเซมูนนะคะรุ่นที่มันจะมีความฉ่ำนิดนึงอันนี้เลยค่ะน่ารักจังเลยอ่ะหืมนะ5ชั่วโมงมีอยู่จริงค่ะคลิปนี้พีทก็พยายามรวบรวมสิ่งที่พีทเรียนมาแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจับขมวดอยู่ในฝีมือของ Wonder Peach นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนไม่ว่าจะเรียนจากช่างไทยช่างเกาหลีช่างไทยสไตล์เกาหลีช่างไทยสไตล์ไทยหรือว่าใครก็ตามนะคะพี่เชื่อว่าทุกคนมีเอกลักษณ์แล้วก็มีฝีมือของตัวเองมีลายมือลายเส้นของตัวเองนะคะเราก็แค่หยิบจับมาลองแต่งบนหน้าเราดูแล้วเราชอบแบบไหนก็ลองปรับใช้ในแบบที่เราต้องการกันก็ได้นะและที่สำคัญพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วมันคือการฝึกไว้ทุกคนถ้าเราฝึกเรื่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะพลังมันจะมาเองทุกคนแล้วเราจะเหมือนได้แบบปรับปรุงนะคะเหมือนเขียนหนังสือแหละตอนเด็กเราก็เขียนอาจจะแบบไม่ตรงบ้างแต่พอเราโตขึ้นอ่ะเราก็เขียนปกติเป็นกอไก่เราก็เขียนเป็นกอไก่ในแบบของเรานะคะงั้นก็ลองนำไปปรับใช้กันดูได้นะคะและอย่างนึงที่อยากแนะนำเลยก็คือการเรียน personal color พี่รู้สึกว่าการเข้าใจเรื่องสี personal color ค่ะมันทำให้เรามีศิลปะในการแต่งหน้าแต่งตัวมากขึ้นในการใช้สิ่งของอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะว่าตัว personal color มันไม่ได้แค่บอกว่าเราเหมาะกับสีอะไรนะมันแบบบอกว่าเราอ่ะเข้ากับสีไหนแล้วสีไหนจะส่งเสริมเราไปในด้านไหนนี่แหละนำเสนอมาเป็นลุคนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีไอเดียในการแต่งหน้าหรือแบบความรู้ความน่าสนใจในการแต่งหน้าอะไรมาแชร์อีกก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายคนเราปกติพูดบ๊ายบายไงบายอย่างนี้ดีกว่าบาย